แน่นอนนะครับว่าเรื่องของปัญหาไฟป่าฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานนับ10ปีนะครับหลายรัฐบาลพยายามจะวางแนวทางในการแก้ไขปัญหามีการประกาศเป็นวาระแห่งชาติแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะเลวร้ายลงทุกๆปีนะครับมีคำถามเกิดขึ้นครับว่ามาตรการในการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือยังนะครับวันนี้เราจะร่วมกันสะท้อนปัญหาจากหน่วยงานแก้ไขปัญหานะครับรวมไปถึงภาคประชาชนในพื้นที่ได้รับเกียรติจากคุณกฤตสยามคงสตรีนะครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่และคุณชัชวาลทองดีเลิศนะครับเป็นประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่นะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดี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 ครับถามคุณกฤตสยามก่อนเลยดีกว่านะครับอยากจะรู้ว่าสถานการณ์ฝุ่นควันของเชียงใหม่ปีนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเราไปเทียบกับปีที่ผ่านๆมาเขาบอกปีก่อนๆนี้ก็เลวร้ายลงแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงครับก็2ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี64และ65ครับครับเราทราบดีแล้วเราก็เห็นสถิติว่าสถานการณ์มันดีขึ้นเนื่องจากว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีฝนเข้ามาช่วยเราโดยเฉพาะปีที่ผ่านมานะครับปี65เนี่ยมีฝนเยอะทีเดียวแล้วก็มีฮอตสปอตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเพียงแค่ 2,500 กว่าจุดเท่านั้นเองนะครับพอมาถึงปีนี้นะครับพอมาถึงปีนี้เนี่ยตอนนี้ฮอตสปอตเกิดขึ้นมาในจังหวัดเชียงใหม่ 2,700 มากกว่าปีที่แล้วทั้งปีนะครับก็อาจจะด้วยภาวะนะครับภาวะที่เนื่องจากมีการสะสมเชื้อเพลิงที่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการไหม้ไม่น้อยนะครับแล้วก็สะสมเชื้อเพลิงมาปริมาณเยอะแล้วก็ห่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่1มกราที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่มีฝนเลยนะครับแล้วก็เลยเกิดฮอตสปอตหรือเกิดภาวะไฟไหม้เนี่ยไฟไหม้ป่าเนี่ยมันเยอะนะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดในพื้นที่ป่าไม่ว่าป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าอนุรักษ์นะครับอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆเนี่ยก็เป็นเหตุใหสถิติของจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ครับมากกว่าปีที่แล้วนะครับสถานการณ์ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปครับเขาบอกว่านอกจากที่มันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากปัจจัยของมนุษย์เหมือนกันนะครับสองอย่างนี้สองส่วนนี้เนี่ยอันไหนมากกว่ากันและเขาบอกว่ามาตรการในการแก้ไขปัญหานี่มันเข้มข้นมากขึ้นหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายที่มาบังคับใช้นะครับเรื่องของสาเหตุนะครับบอกไว้เลยนะครับว่าเหตุที่มันเกิดจากธรรมชาติเนี่ย 0% นะครับเกิดจากฝีมือของมนุษย์ทั้งนั้นนะครับด้วยสาเหตุที่ก็ยังมีพี่น้องชาวบ้านหรือว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นในการที่จะจัดการเชื้อเพลิงเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ในการทำการเกษตรนะครับหรือแม้กระทั่งการเก็บหาของป่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นค่านิยมที่พวกเราเองเนี่ยสังคมชนบทเองก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาเรื่องของการเก็บหาของป่านะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้เสริมการบริโภคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ยังมีความจำเป็นอยู่นั่นคือสาเหตุนะครับแต่ว่ามาตรการของรัฐเองเนี่ยมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยก็ยังมีความเข้มข้นเรามีการเริ่มนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยท่านเริ่มที่จะหยิบปัญหานี้มาพูดคุยตั้งแต่ต้นปีเลยก่อนที่จะมีสถานการณ์นะครับนับตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นมาเนี่ยท่านก็เริ่มมีการพูดคุยเริ่มมีการวางแผนโดยเฉพาะวางแผนกับทางสภาลมหายใจเชียงใหม่นะครับในการที่จะตอนนี้เรามีการกำหนดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเราดูเรื่องของสถิติไฟไหม้ย้อนหลังนะครับว่าพื้นที่ตรงไหนที่มันมีไฟไหม้บ่อยๆหรือเป็นไฟไหม้ซ้ำซากเนี่ยเราก็จะให้แต่ละอำเภอหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดูแลพื้นที่นั้นอย่างใกล้ชิดนะครับมีกิจกรรมต่างๆมีการพูดคุยมีการลาดตระเวนมีการหรือแม้กระทั่งมีการไฟป่าเกิดขึ้นมาก็จะมีการระดมสรรพกำลังทุกอย่างนะครับเข้าไปจัดการพื้นที่ตรงนั้นให้ได้ครับผมค่ะถามทั้งคุณชัชวาลบ้างค่ะแล้วอย่างนี้พอภาครัฐมีนโยบายมีมาตรการออกมาตั้งแต่ช่วงต้นก่อนเกิดปัญหาอย่างภาคประชาชนของเรารวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาตื่นตัวมากน้อยขนาดไหนคะต้องยอมรับว่าเชียงใหม่มีความตื่นตัวสูงนะครับเพราะว่าเราเน้นกระบวนการทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นเพราะว่าเดิมทีเนี่ยรัฐทำฝั่งเดียวะนะแล้วมันก็แรงขึ้นเรื่อยๆก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยต้องภาคประชาชนทุกฝ่ายต้องช่วยกันเพราะว่าแท้จริงแล้วทุกคนมีส่วนในการสร้างฝุ่นควันหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะรถยนต์โรงงานกเกษตรปลาเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้กระบวนการที่สำคัญก็คือว่าเชียงใหม่ยกระดับการจัดการบริหารเชื้อเพลิงขึ้นมาซึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับหมายถึงว่าเริ่มเข้าใจว่า
แท้จริงแล้วไฟมีทั้งไฟที่จำเป็นและไม่จำเป็นเราคุยกันว่างี้ครับว่าไฟไม่จำเป็นเนี่ยห้ามมีการเผาเด็ดขาดป้องกันไฟต้องช่วยกันลำพังเจ้าที่ป่าไม้เนี่ยไม่พอหรอกครับเพราะว่าป่าเชียงใหม่ 70% มีป่าเบญจพรรณป่าเขาเรียกว่าป่าผัดใบเนี่ย7ล้านไร่นะฮะมีชุมชนอยู่ในป่าพันกว่าหมู่บ้านใช่ไหมฮะแต่ชุมชนพันกว่าหมู่บ้านไม่มีอำนาจทางกฎหมายนะฮะแต่มีเป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นคนแต่ในขณะที่เจ้าหน้าที่มีนิดเดียวมีอำนาจทางกฎหมายแต่กำลังไม่พอครับยังไงก็ดูแลไม่ทั่วถึงคือมันพื้นที่เยอะจริงๆใช่มันต้องปลั๊กกันแล้วใบไม้มันเชื้อเพลิงมันเยอะมากเพราะการจัดการบริหารเชื้อเพลิงเป็นนวัตกรรมที่พวกเราร่วมกันทุกฝ่ายนะฮะร่วมกันนะฮะที่จะร่วมกันพัฒนาอบจด้วยนักวิชาการด้วยทางจังหวัดด้วยทางทสจด้วยทุกฝ่ายช่วยกันหมดเลยก็คือว่าที่ไม่จำเป็นต้องช่วยกันดูแลทำแนวกันไฟลาดตระเวนดูแลเข้มข้นห้ามเผาเด็ดขาดที่จำเป็นเนี่ยต้องแจ้งเข้ามาต้องขออนุญาตเข้ามาแล้วก็อยู่ตรงไหนพื้นที่เท่าไหร่ควบคุมเด็ดขาดที่สำคัญคือปัญหาของไฟป่าคือการควบคุมไม่อยู่ปล่อยให้ลุกลามข้ามวันข้ามคืนซึ่งอันนี้ต้องยอมรับว่ายังเป็นปัญหาอยู่เราพยายามเมื่อกี้ก็นั่งคุยกันอยู่ว่าเราต้องพยายามหนึ่งทำยังไงว่าที่ห้ามเผาเด็ดขาดต้องเอาให้อยู่อันที่หนึ่งนะครับส่วนที่กำลังระหว่างฝ่ายราชการฝ่ายชาวบุ้งชาวบ้านต้องมาช่วยกันต้องเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลส่วนที่จำเป็นเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการและควบคุมเช่นเดียวกันประเด็นคืออย่างนี้ครับต้องเอาให้อยู่ที่สำคัญนะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วยครับว่าเชียงใหม่เป็นแอ่งกระทะนะครับมีป่าผัดใบเยอะและมีชุมชนอยู่ในป่าเยอะนะครับแล้วช่วงเนี้ยการระบายตัวของก๊าซมันต่ำมากมันกดลงมานะเพราะนั้นการจัดการบริหารเชื้อเพลิงเนี่ยน่าจะเป็นทางออกแต่ว่าเราคงจะต้องมาช่วยกันมากขึ้นนะฮะและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือปีนี้อยากเสริมท่านกฤษยามนะครับว่า1ปีนี้แล้งเร็วนะครับแล้วไฟมาเร็วผมดูแล้วเตรียมไม่ทันอาการคือเตรียมไม่ทันคือเตรียมยังไงก็ไม่ทันเพราะพื้นที่มันใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราก็คุยกันอยู่ครับว่า1กระบวนการถ้าจะแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยต้องป้องกันเป็นหลักต้องมียุทธศาสตร์ในการวางแผนป้องกัน 80% มาเผชิญเหตุแค่20เพราะมันเกิดแล้วเอาไม่ค่อยอยู่ทุกครั้งเลยสังเกตดูนะฮะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องเน้นกระบวนการป้องกันตั้งแต่ต้นปีเพราะตอนนี้เรามักจะมีกรรมการช่วงพฤศจิกาธันวาแล้วมาดับไฟกันเพราะนั้นเนี่ยจากนี้ไปคิดว่าจะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นปีครับซึ่งอันเนี้ยกำลังคิดว่าอยากจะเข้าไปพบท่านผู้ว่าแล้วคุยกันแล้วอย่างถ้าคุณชัชวาลบอกว่าอยากให้มีการป้องกัน 80% แล้วก็มีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว 20% ถ้าเกิดว่าวัดดูตอนเนี้ยมีการป้องกันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะผมดูว่าน้อยครับต้องยอมรับน้อยคืออย่างงี้ครับปัญหาคือบางทีเนี่ยถ่ายโอนภารกิจไฟป่าให้อบท.แล้วแต่ว่าทราบบ้างไม่ทราบบ้างรับรู้บ้างไม่เต็มที่งบประมาณไม่พร้อม2ชุมชนเองเนี่ยซึ่งอยู่ในพื้นที่เราพยายามกระตุ้นให้เกิดกระบวนการวางแผนล่วงหน้านะครับครับให้วางแผนจริงๆแล้วปีนี้เราให้วางแผนเสร็จธันวาครับให้ชุมชนและอบต.วางแผนร่วมกันให้เสร็จตั้งแต่เดือนธันวาครับโดยให้ท่านนายอำเภอช่วยดูว่าที่ไหนเสร็จแล้วบ้างเนี่ยเสร็จทะเกียบอำเภออุปสรรคมันอยู่ที่ไหนใช่ไหมคือขั้นตอนกระบวนการต้องยอมรับว่ากระบวนการของการลงไปทำแผนกับชาวบ้านเชียงใหม่มีทั้งหมด210ตำบลนะฮะมีหมู่บ้านที่อยู่ในป่าพันกว่าหมู่บ้านโอ้โหมันเยอะนะกลไกที่จะลงไปทำงานแล้วเกิดให้เกิดความพร้อมอันที่หนึ่งนะครับผมคิดว่าอันที่สองงบประมาณเนี่ยยังไม่ถึงเลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเลยเข้าใจว่าน่าจะถึงเดือนอะไรเดินหน้าผมยังไม่มาเลยอะไรเงี้ยคือหมายความว่าถึงแม้จะมีแผนก็ยังไม่มีงบอยู่ดีก็ยังดำเนินการเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการแบบนี้คงจะต้องคุยกันเพิ่มขึ้นนะครับคุยกันเพิ่มขึ้นเพื่อให้เข้มข้นแล้วก็ชัดเจนว่ามีแผนในชุมชนบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่ดีแล้วทุกฝ่ายร่วมกันควบคุมตามมาตรการนี้นะครับว่าไอ้ที่ต้องป้องกันเด็ดขาดต้องเอาให้อยู่นะครับแล้วก็ไอ้ที่จัดการบริหารก็ต้องควบคุมให้ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องการแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยในเมืองด้วยนะครับที่จะต้องมาสนับสนุนให้ชุมชนเพราะว่าทรัพยากรน้อยมากนะฮะชุมชนเองเราต้องการน้ำเราต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงเราต้องการอาหารที่จะ
ทำให้ชาวบ้านได้มีพลังในการจัดการดูแลแบบนี้หมายความว่าต้องมาช่วยกันหมายความว่าในส่วนของภาคประชาชนยังตื่นตัวอาจจะยังไม่ตื่นตัวไม่มากนักแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมไม่มากนักถูกต้องไหมครับเพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้กำลังคนค่อนข้างมากตัวกระบวนการที่จะทำให้เกิดการจัดการอย่างเป็นระบบเช่นเกิดแผนที่มีคุณภาพในระดับพื้นที่ให้เสร็จตั้งแต่ธันวางบประมาณลงมกราสมมติอย่างเงี้ยนะแล้วก็เริ่มมีปฏิบัติการป้องกันอย่างเงี้ยพอทันอยู่แต่ตอนนี้แผนก็เสร็จบางที่ไม่เสร็จบางที่งบก็จะยังไม่ถึงเลยตอนนี้อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นกระบวนการเหล่านี้เราอาจจะต้องรัดเข็มขัดหรือว่าทำให้มันมีความชัดเจนเป็นระบบมากขึ้นค่ะถามทางคุณกฤษยามบ้างว่าแล้วแบบนี้เนี่ยพอคุยกันละคุยกันตั้งแต่ก่อนเข้ารายการนะคะคุณผู้ชมมีโอกาสไหมคะที่เราจะปรับแผนเพื่อให้ทุกอย่างเร็วขึ้นมีการป้องกันมากขึ้นนะคะก็เราทำอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ทำงานร่วมกันอยู่เราทำงานร่วมกันอยู่นะครับแล้วก็ห่วงถัดไปเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังหลายๆพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญทางระบบนิเวศโดยเฉพาะดอยสุเทพที่เรายืนอยู่ณแห่งนี้มีความเป็นจุดแตกหักที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เราจะต้องดูแลป้องกันไม่ให้ไฟป่าเนี่ยมันลุกลามนะครับรวมถึงอุทยานแห่งชาติดอยทนนท์นะครับที่เป็นฐานที่สำคัญแล้วก็มีความสำคัญเรื่องของการท่องเที่ยวดอยหลวงเชียงดาวนะครับก็เป็นอีกฐานที่นึงที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะจากนี้ไปเนี่ยอีก2เดือนนะครับที่กว่าหน้าฝนจะมาเนี่ยเราจะต้องเฝ้าระวังพื้นที่ตรงนี้ต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือนะครับจากพี่น้องประชาชนจากทุกภาคส่วนนะครับนะครับรวมทั้งภาคประชาสังคมที่อยู่ภายนอกนะครับเราต้องการการสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะจากที่ท่านอาจารย์ชัชวาลได้กล่าวนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับมีความพร้อมครับนะครับถือว่าเป็นการทำงานสอดประสานกันนะครับระหว่างหน่วยงานรัฐแล้วก็ภาคประชาสังคมนะครับที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็วางแนวทางในการป้องกันปัญหาฝุ่นควันเรื่องของไฟป่าในพื้นที่เชียงใหม่ร่วมกันนะครับก็ขอให้สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นแล้วก็ขอให้กลไกในการแก้ไขปัญหามันขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับช่วงนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณค่ะอักฤษยามและคุณชัชวาลนะครับขอบพระคุณนะครับค่ะแน่นอนคุณผู้ชมพอฟังแบบนี้แล้วน่าจะชื่นใจเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่น่าจะมีความร่วมมือร่วมใจที่ทำร่วมกันได้นะคะ